กดแล้วหรอฉันยังไม่ได้กดอะไรกดไว้กดไว้ถ่ายไว้มากเลยนะคะพร้อมไหมครับพร้อมครับครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาถ่ายแอคชั่นการดูตัวเองเล่นหนังสั้นครั้งแรกในชีวิตใช่โคตรใหม่ของเราก็ยังไงล่ะเท้าความนิดนึงนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยช่อง Imagine Thailand นะคะคือเขาได้ติดต่อเรามาสักพักใหญ่ๆว่าสนใจอยากจะร่วมงานกันไหมอยากจะเล่นหนังสั้นร่วมกันไหมเพราะว่าช่องนี้เนี่ยเขาจะทำเกี่ยวกับหนังสั้นรูปแบบของความรัก LGBT ต่างๆเยอะแยะเหมือนกันทุกคนไปตามดูได้เลยนะคะแล้วเขาก็มีไอเดียนึงว่าอยากจะร่วมคอลแลบกับเราก็คือทำเป็นหนังรักแบบหญิงๆอะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะแล้วก็เป็นมุมการถ่ายแบบใหม่ด้วยซึ่งเจ้าของช่องและผู้กำกับเนี่ยก็บอกว่ายังไม่เคยถ่ายแบบนี้เลยยังไม่เคยแบบทำแบบนี้เลยเป็นเทคนิค POV ซึ่งเป็นการที่เหมือนกับตัวละครหลักอะค่ะจะสื่อสารกับกล้องเหมือนกล้องแทนสายตาของเอาของคนดีมันก็เป็นครั้งแรกของเราจริงๆที่เราสองคนเล่นหนังสั้นคู่กันใช่ก็อยากจะลองเล่นดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าต้องให้เครดิตพี่กันด้วยใช่เพราะว่าจริงๆแล้วคอนแทคนี้ติดต่อมาจากพี่กันค่ะเหมือนผู้กำกับหรือเจ้าของช่องเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานกับพี่กันมาก่อนแล้วพี่กันก็เคยแนะนำเราสองคนไปให้ผู้กำกับเขารู้จักแล้วเขาก็เลยสนใจในผลงานของเราสนใจในตัวเราสองคนเขาก็เลยอยากจะร่วมงานกับเราก็ยกเครดิตนี้ให้พี่กันด้วยนะครับค่ะก็ลองไปดูความแบบระดับเพราะมันเป็นครั้งแรกมันเป็นสิ่งที่ใหม่ที่สุดสำหรับฟังเลยอ่ะเราไม่เคยเล่นหนังสั้นมาก่อนแล้วมันก็ยากสุดตรงที่ว่ารอบนี้มันเป็นครั้งแรกแล้วมันก็เล่นกับมือด้วยจริงๆดีเคยเล่นหนังมาก่อนไหมไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยไม่เคยเลยดีค่อนข้างจะใหม่มากแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วเดี๋ยวลองมาฟีดแบ็กกันว่าเป็นยังไงนะคะถ้าใครอยากจะติดตามเรื่องนี้เต็มๆเดี๋ยวเราให้ลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะก็ไปคลิกลิงก์แล้วก็ไปดูหนังเต็มๆที่เราเล่นได้เลยก็ฝากคอมเมนต์ด้วยฝากไปเชียร์เราด้วยนะคะเริ่มไหมเริ่มโอเคใส่หูฟังก่อนไหมใส่หูฟังเพิ่มอรรถรสโอเคเริ่มนะความรู้สึกของคนที่โดนแย่งไม่สิโดนมองข้ามจักจี้หูหรือกูคิดมากเรื่องกูแต่จากความรู้สึกไหนมันก็ทำให้เศร้าจนถึงตรงนี้ได้ยินเสียงตัวเองจักจี้ไหมเศร้าเพราะมันเนี่ยแหละจักจี้มันชื่อแพนชื่อแพนเรื่องของเรื่องอ่ะคือมันมีแฟนเนี่ยแหละแฟนมันน้องก๊อตคือมีคนดูเสร็จแล้วถามว่าก๊อตเป็นใครและอีพีต่อไปขอแบบตามล่าน้องก๊อตตามล่าหาอีก๊อตเพราะว่าก๊อตมาแค่แขนนี่คือตั้งแต่มันมีแฟนอะเปิดตัวมันก็เหมือนโดนแย่งของรักไปไอ้อ้วงเปิดตัวแล้วหิวข้าวแล้วเนี่ยหิวข้าวเหรอเป็นไรดีอะสิพูดอะไรของเขาเลยงั้นเดี๋ยวมึงทำไปก่อนเลยแล้วกันแล้วเอ้ากูขอลอกได้ไม่เลยเหรอนาขอลอกได้ไหมอ่ะปาจะพูดปานาปาดเพื่อนลาจะพูดปาปาเป็นปาโอเคโอเคเอามาตามกระจกคือเป็นแบบว่าโลกแบบว่าคุยเสร็จแล้วต้องมองกระจกเดี๋ยวนะจะบอกว่าทั้งห้องนี้ตอนนี้สีสวยมากเลยสีอบอุ่นมากเลยข้อแย่งสิ่งละเกียดที่สุดเลยคือตู้เย็นคุณลองตู้เย็นสังเกตตู้เย็นตู้เย็นให้ฟิลหอนะเอาจริงจริงเหรออืมเนี่ยแหละฉากนี้เป็นฉากที่แบบเขินที่สุดด้วยดูทรงผมเขาดิสบู่สิเขารู้สึกว่าเธอยังน่ารักนะไม่น่ารักอ่ะเธอผมยาวไม่เธอน่ารักจริงๆไม่น่ารักทอดเลยแบบผมก็ตลกจริงแปลกอะไรนี่แบบอายสุดไม่แถมร้านกับเพื่อนอ่ะโคตรแก้ผ้าจริงหรือเปล่าแก้ผ้าถ้ากูเคยอาบแล้วกูจะเขินมั้งคุณกลับเห็นเลยเหรอเห็นเลยทุกอย่างจริงจริงอ่ะข้อดีของคนละคู่กันแล้วก็เธอเดี๋ยวคนคงคิดว่าเป็นเรื่องจริงจริงคือเราใส่ผ้าถุงทุกคนใส่แบบเป็นเกาะอกไว้ไม่ได้โปนะคะแค่แบบเหมือนก็โอเคเฮ้ยคนไรชอบร้องทอดมั้งโอ้ยนานเกินอ่ะฉากเนี้ยเขินอ่ะเนาะ
ำตัวเองอยู่ดีไปอยู่ฉากนี้นะก่อนจะได้ซีนนี้นะน้ำตาเพียบพอซีนที่ดีที่สุดไม่มีน้ำตาเขาชอบเธอฉากนี้มากเลยเขารู้สึกว่ามันคือสายตาของเธอจริงๆอ่ะตอนที่เขาเข้าไปกอดเธอแล้วเธอก็รูปหัวเขาอ่ะหลุดบทกูไม่ครบเราผู้ชายอ่ะเวลาร้องไห้มันต้องเบรกปากด้วยเขาไม่ได้แข็งดีกว่าไม่เนี่ยเขาเหมือนเธอฟังดูแอบเลวก็เราอ่ะที่เราดีใจที่เพื่อนเธอชอบปอบคนแบบแก้มจังหวะนี้แหละถ้าดึงเราขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยอ่ะที่แพนเห็นเองเธอชอบปอบเราอย่างเงี้ยโอกาสที่มาแล้วถึงแล้วเขาน่ารักมากอย่างเงี้ยน่ารักแล้วนี้มีเบื้องหลังทุกคนจะมีมีสิวด้วยเบื้องหลังที่ทุกคนเห็นนั่นแหละค่ะวิธีการถ่ายทำของการถ่ายแบบนี้โอเคจบแล้วค่ะเป็นไงบ้างก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบตัวเองเพราะรู้สึกว่ายังเล่นไม่ค่อยเป็นอะเอ้ยก็รู้สึกว่าการถ่ายทำหนังอะในรูปแบบเนี้ยมันเท่ดีชอบใช่ไหมใช่ประทับใจเรื่องแนวคิดของผู้กำกับที่เรื่องแบบโอเคเราจะให้มาแบบแทนสายตาเนี่ยรู้สึกว่ามันใหม่ดีแล้วก็ชอบแต่มันจะแบบไม่ค่อยเห็นเธอดีถ้าเป็นในมุมของคนที่เขาแบบเป็นนักแสดงแล้วเขาอยากออกกล้องเยอะๆเขาจะเซ็งจริงหรอเขาแบบนึกถึงตัวเองในจุดที่แบบเล่นละครใหม่ๆอ่ะมันรู้สึกว่าแบบว่าอยากให้กล้องอ่ะมันจับตัวเองบ่อยๆเพราะว่าเราจะได้แบบออกกล้องบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่นั้นเป็นจุดตั้งแต่แบบเริ่มต้นเลยนะแต่ถ้านะปัจจุบันก็จะมองว่ามันคือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยในมุมที่แบบพุ่งกับความคิดไปแล้วอะไรค่ะซึ่งก็คงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วว่าถึงทำออกมาประมาณเนี้ยเขารู้สึกว่าแบบเขารู้ว่าเธอน่ารักแล้วคือคนส่วนใหญ่ที่มาคอมเมนต์ก็จะคอมเมนต์ว่าพี่ปังน่ารักพี่ปังสวยมากอะไรเงี้ยว้ายซึ่งเขาไม่แปลกใจเลยเว้ยเพราะว่ามันเหมือนกับมันแปลกตาไปกว่าที่เธอเป็นทุกวันนะปกติเธอจะแบบมัดผมอย่างเงี้ยเธอก็จะชิลๆแบบตลกอะไรของเธอใช่ไหมแต่ว่าอย่างในหนังอ่ะคือมันก็จะมีการแบบเซตการแต่งหน้าการทำผมการใส่เสื้อผ้าอะไรนิดนึงที่มันรู้สึกว่าไหนจะโทนของภาพด้วยอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เธอรู้สึกแปลกตาแล้วแบบเธอเป็นคนแบบน่ารักอยู่แล้วอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเธอดูน่ารักใช่แต่อย่างเขาอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาปกติอ่ะยิ่งผมสั้นด้วยมันก็ทรงเนี้ยช่วงนี้ก็ทำได้แค่ทรงนี้เพราะหน้ามามันกำลังยาวแต่ก็คือนะนักศึกษาอยู่นะจริงเหรอมันมีความแบบเราก็ต้องกดนักศึกษาแล้วก็ได้อยู่อย่างที่ว่าแหละพุ่งกับเขาบอกเราว่ามันเป็นหนังอินดี้ค่ะซึ่งการทำอะไรมันอาจจะไม่ค่อยดำเนินเรื่องหรือแบบการเทคไทม์อ่ะมันอาจจะไม่คุ้นชินกับที่เราดูหนังทั่วไปเลยมันก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเมย์รู้สึกว่าบางอันจังหวะก็มาไวเกินค่ะบางวันควรจะทิ้งช่วงหน่อยเพื่อให้คนยังรู้สึกอยู่หรือว่าให้คนมันยังตรึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเศร้าอยู่สุขอยู่อะไรแบบทิ้งช่วงหน่อยนึงรู้สึกว่าในหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันมาไวเกินไปหน่อยมันเลยทำให้รู้สึกว่ายังไม่อิ่มกับห่วงอารมณ์นั้นอ่ะค่ะมันเปลี่ยนอารมณ์แล้วอะไรคือเหมือนกับมันเศร้ามันก็ยังเศร้าไม่สุดใช่ดีใจยังดีใจไม่สุดแล้วเราความรู้สึกเรานะรู้สึกว่าเกี่ยวกับเรื่องสาวด้วยจะเป็นคนที่ค่อนข้างอินกับเรื่องเสียงจริงๆเพลงเศร้าหรือว่าจังหวะที่มันก่อนจะไปจุดพีคของอะไรบางอย่างในเรื่องมันอาจจะค่อยๆแบบเครชเชนโดไปเนาะเราค่อยไปแตะค่อยดังขึ้นเลยใช่หรือว่าอาจจะซาวมีบางซาวที่ถ้าเลือกดีๆอาจจะมีดีกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะนิดนึงแต่นี่ก็จะเป็นเรื่องของความชอบสไตล์ของพวกกับใช่หรืออันนี้เราก็แบบคอมเมนต์ในเรื่องของคนดูอะไรเงี้ยของเราคนเดียวของคนใช่ค่ะแต่ภาพรวมก็รู้สึกแบบภาพสวยใช่ค่ะมุมมองสวยสีสวยอะไรเงี้ยเรื่องราวก็โอเคอยู่ซึ่งพวกกับเก่งตรงที่ว่ามันเป็นแค่เรื่องราวในห้องเดียวอะแต่เขาสามารถทำให้มันจบเรื่องได้อ่ะมันก็มองว่าอันเนี้ยเขาเก่งนะที่เขาก็คิดได้สุดท้ายนี้ก็ค่อนข้างจะพอใจในผลงานตัวเองครั้งแรกเหมือนกันนะคิดว่าจะเขินมากกว่านี้ตอนเล่นอ่ะก็ไม่เขินเท่ากับที่คิดไว้ต้องเขินใช่ไหมแต่เธอรวบรวมเก่งอ่ะเธอเก่งอ่ะเพราะว่าเธ
ธอก็ทำออกมาได้แบบธรรมชาตินะเรารู้สึกว่าการที่เธอไม่เคยเล่นอะไรเลยอย่างเงี้ยมันทำให้เธอเลยธรรมชาติอ่ะเธอเลยมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าเธอธรรมชาติก็คงธรรมชาติออกมาอยู่สองรอบไม่แต่เสียงธรรมชาติด้วยนะรู้ไหมว่าการแค่ภาคแบบ voice over เข้าไปอ่ะยากค่ะใช่ถ้ามันไม่ธรรมชาติอ่ะก็ถ้าใครอยากดูตัวเต็มๆเลยอย่างที่บอกนะคะไปดูได้ที่ลิงก์ที่เราแปะไว้ในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้าใครเห็นสมควรว่าเราสองคนสามารถแบบไปทำงานในหน้าที่อะไรได้เงี้ยรู้สึกว่ามีแววก็ติดต่อเรามาได้จริงๆค่ะต้องลองโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะชอบเราสองคนฝากกดติดตามด้วยกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะแล้วก็ฝากช่อง Imagine Thailand ด้วยใช่ค่ะโอเคค่ะยังไงก็ติดชมมาได้เลยนะคะใต้คอมเมนต์นี้สำหรับคลิปนี้เราสองคนไปแล้วค่ะ